วันนี้นะครับก็เป็นวันแรกของน้องซัมเมอร์นะครับที่มาเรียนจิมนาสติกที่โรงเรียนนี้นะครับน้องซัมเมอร์เนี่ยได้มาทดสอบก่อนหน้านี้แล้วก็เขาก็จะมีการวัดผลนะครับว่าจะให้อยู่ระดับไหนนะครับตอนนี้ก็ได้เลื่อนขั้นมาอยู่อีกขั้นหนึ่งนะครับมาเรียนกับน่าจะเป็นเด็กโตๆหน่อยนะครับเท่าที่ดูในห้องเรียนในชั้นที่น้องซัมเมอร์เรียนนี้ก็ตัวเล็กที่สุดเลยโรงเรียนนี้ก็ดีนะครับมีนักกีฬามีคนชื่อเสียงมากมายนะครับก็เรียนจากโรงเรียนนี้นะครับมันจะมีป้ายติดอยู่เลยนะครับว่านักกีฬาชื่ออะไรได้รางวัลเหรียญอะไรบ้างนะครับได้แต้มเท่าไหร่นะได้พอยต์อยู่เท่าไหร่นะครับตอนที่เขาไปแข่งเนี่ยนะพวกนี้ก็คือแก่ๆกันไปหมดแล้วนะครับมันก็มีหลายคนเราก็ไม่รู้จักหรอกครับก็จะเป็นพวกหลายชื่อของนักเรียนนะครับที่มาเรียนที่นี่นะครับมีความสามารถนะครับแล้วก็ได้ทุนไปเรียนต่อนะครับที่มหาวิทยาลัยตรงนี้สำคัญมากนะครับที่นี่เขาให้ความสำคัญเด็กๆแต่ละคนที่มีความสามารถเก่งเรื่องฟุตบอลกีฬาต่างๆนะครับมหาวิทยาลัยเขาก็จะรับเข้าไปเรียนเลยนะครับเขาก็จะมีหนังสือมาติดต่อไปเลยนะครับเนี่ยอย่างเช่นนี้ฮะมหาวิทยาลัยวอชิงตัน University of Utah Wisconsin อะไรเนี่ยฮะนี่ก็เป็นหลายชื่อของคนที่มาเรียนที่นี่นะครับอันนี้ผมก็มีความหวังเหมือนกันนะครับว่าจะให้ลูกสาวพัฒนาไปเก่งๆเพื่อจะได้ไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยฟรีนะครับไม่ต้องเสียตังค์พ่อแม่ก็จะได้ไม่ต้องเหนื่อยนะครับผมก็อาจจะไม่ต้องทำรถฟู้ดทรัคหนักมาแล้วตาซัมเมอร์แล้วรอบนี้นะครับขึ้นไปเล่นเสร็จแล้วคุณครูก็จะให้มาพักกินน้ำได้เด้งเด้งเด้งเอาเด้งอ๋อเด้งแล้วติดเอาไหมเอาไหมโอเคมาได้กินน้ำแล้วทางนี้แล้วมาเร็วมาเร็วได้กินน้ำแล้วเป็นไงบ้างดื่มน้ำก่อนดื่มน้ำก่อนโอเคซัมเมอร์ทำกาแฟหน่อยไหมสตาร์บัคนิดเดียวจะได้มี energy ไงคนนี้ก็เรียนจากที่นี่เหมือนกันนะครับผมไม่รู้จักเหมือนกันนะครับใครคนนี้น่าคงจะดังนะครับมีโปสเตอร์อยู่แล้วก็เห็นชื่อติดอยู่ตามฝาผนังเต็มเลยนะครับคนนี้อยู่มหาลัยยูทาห์ตอนนี้ก็มาเครื่องเล่นอีกเครื่องหนึ่งนะครับเป็นเครื่องที่เขาเรียกว่าบีมนะต้องยืนทรงตัวโอ้โหท่านี้หล่นมาทำไงวะเนี่ยต้องเริ่มใหม่หมดเลยไหมวะโอ้ท่านี้ยากว่ะต้องย่อลงไปนะโอ้พรุ่งนี้ตื่นเช้ามาปวดน่องแน่ตอนนี้ซัมเมอร์ต้องตามทุกคนตามรุ่นพี่นะครับตามรุ่นพี่เอาเว้ยใจสู้ใจสู้ตกแล้วตกแล้วนะครับตกแล้วสู้ลูกพ่อสู้ลูกเอาเว้ยผมยังไม่เห็นใครหล่นเลยนอกจากลูกสาวผมเอาวะหล่นไปหนึ่งแล้วเว้ยเฮ้ยเกือบถึงแล้วเกือบถึงแล้วนะเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยนิดเดียวอีกนิดเดียวมากระดึบมากระดึบมากระดึบกระดึบเนี่ยนะครับเมื่อกี้ผมไปดูลูกสาวผมทำโอ้โหท่าตื่นเช้ามานะผมว่าเจ็บแน่เลยเนี่ยท่าเนี้ยเคยทำตอนเด็กๆรู้เลยว่ามันเจ็บเนี่ยมันต้องเก่งต้องเก่งน่องอย่างเงี้ยนะย่อลงไปให้สุดแล้วก็ขึ้นมาอย่างนี้นะแล้วก็เดินไปอีกข้างหนึ่งก็ย่อลงมาอย่างนี้
โมทำไหมเอาโมลองดิเอาลองไหมย้อนลงไปย้อนลงไปอย่างนี้ขึ้นมาเอาเห็นไหมปวดจริงนะเนี่ยไม่รู้ใครลองไปทำดูแล้วกันถ้าอยากรู้ว่ามันปวดขนาดไหนนะพักกินน้ำรอบที่2แล้วเป็นไงบ้างซัมเมอร์ฮะเฮ้ยเขาให้พักกินข้าวเลยเหรอเรากินอะไรกันดีอ่ะวันนี้ก๋วยเตี๋ยวต้มยำไหมเอางี้ดีกว่าอยากกินผัดไทยป่ะอยากกินผัดไทยหรือผัดซีอิ๊วผัดซีอิ๊วผัดซีอิ๊วนะตกลงอยากกินผัดซีอิ๊วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราเอาผัดซีอิ๊วมากินแล้วก็มีอะไรอีกคอสติกเกอร์โอเคไม่ตกลงจะเรียนต่อไหมคลาสเนี้ยตกลงจะเรียนต่อไหมคลาสเนี้ยไม่เหรอไปลาออกเลยไหมลาออกไม่ใช่ไหมไม่ลาออกเหรอตกลงซัมเมอร์ได้คุยกับใครแล้วยังได้ make friend ยังคุณครูใจดีไหมเห็นคุณครูคอยจับซัมเมอร์อยู่ตลอดเลยนี่บนในนั้นน่ะเรียกว่าอะไรนะบีมน่ะทำไมทำหน้างั้นนะฮัลโหลดูดิขนจมูกแลบไหมไม่มีใครฟังรู้เรื่องหรอกชุดใครสวยสุดซัมเมอร์ชอบชุดใครมากที่สุดไม่รู้อุ๊ยคนไหนโอ้คนนั้นเฮ้ยเออว่ะพ่อเอกว่าเสื้อแขนยาวสวยกว่านะเออซื้อเป็นแขนยาวดีกว่าเอาไหมโอ้ยมีเด็กคนหนึ่งกินในนี่เลยอะทั้งลูกเลยที่มามีชอบปอกอะแล้วหั่นใส่เข้าเครื่องที่ซัมเมอร์เอาใส่เข้าเครื่องอะในวิดีโอมีเด็กคนหนึ่งกินทั้งลูกเลยโอ้โหเขาเป็นกระต่ายไงกัดนางกรกกัดหน้าไงเป็นกระต่ายเลยไหนน้ำโมก็ไอๆนะครับเพราะว่านั่งอยู่รายล้อมไปด้วยสาวๆรอบๆน้ำโมก็จะเขินนิดหน่อยไหนลองดูดิอาจจะมีก็ได้นะมีเพื่อนซัมเมอร์ไหมในนี้โอ้เนี่ยเหรอใครแบ็คคนโอเคเดี๋ยวตอนซัมเมอร์ไปซ้อมเนี่ยพ่อเอกยืนเชียร์ดังๆได้ไหมพ่อเอกส่งเสียงเรียกได้ป่ะเอาพ่อเอกส่งเสียงเรียกได้ไหมซัมเมอร์ซัมเมอร์เงี้ยโอเคไม่ได้นะโอเคนั่นก็ไม่เอางั้นพ่อเอกจะดูยืนดูเงียบๆนะตอนนี้ก็เป็นช่วงที่ให้เด็กมากระโดดตีลังกามาการม้วนหน้าการฝึกขาการอะไรนะครับก็จะแบ่งเป็นเซกชันเซกชันแล้วก็ให้เด็กเหมือนเล่นผ่านไปทีละด่านนะครับโอ้โหแต่ละคนนี่ดูแล้วท่าทางนี้แบบถึงว่านะครับวันนี้คุณครูบอกว่าน้องซัมเมอร์นี่ดูเหมือนจะเกรงนิดหน่อยนะครับไม่ค่อยกล้าเล่นยังไม่ค่อยกล้าเล่นเท่าไหร่นะครับวันนี้ยังกลัวๆอยู่นะครับคุณครูบอกแต่ครูบอกไม่เป็นไรนะวันแรกส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปก็คงเริ่มชินเริ่มเข้ากับเพื่อนได้นะครับก็จะกล้าทำมากกว่านี้นะจะกล้าเล่นมากกว่านี้นะครับเวลาจะทำเล่นอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่ค่อยกล้าเนี่ยคนอื่นก็เลยมายืนมองเลยเว้ยจะเอาไงวะเนี่ยไอคนนี้มันช้าจังเลยอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ยังไม่กล้านะครับตกลงเอาเฮ้ยสู้นะสู้นะครับพยายามแล้วพยายามนะเอาวะเอาโดนเลยเออเอาทีดิสงสัยตัวสั้นไปนะมันเลยไม่ขึ้นเท่าไหร่นะครับวันนี้ผมกับภรรยานะครับก็ซื้อของเตรียมไว้แล้วนะครับในช่วงคริสต์มาสเนี้ยเป็น
ป็นบาร์ที่ไว้ให้โหนนะครับอยู่ด้านนู้นนะครับเป็นบาร์เนี่ยเดี๋ยวผมกล่าวว่าจะซื้อพยานไม่ให้เขารู้นะครับแล้วก็จะแอบมาประกอบไว้ก่อนนะครับแล้วก็ไปตั้งเอาไว้ในโรงรถนะครับวันคริสต์มาสเนี่ยจะเซอร์ไพรส์เขานะครับก็จะมีบ่ออย่างนี้ด้วยนะครับเป็นบ่อกันนิ่มๆอย่างเงี้ยนะครับเป็นเบาะนิ่มๆแล้วก็เป็นบาร์ไว้โหนนะครับเพื่อฝึกอยู่ในโรงรถเรานะน้องซัมเมอร์เคยบ่นอยากได้นะครับแต่คงไม่คิดนะครับว่าผมจะซื้อมาให้เดี๋ยววันนี้ผมเตรียมมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวประกอบเสร็จแล้วก็จะแอบนะตอนกลางคืนจะแอบเอามาตั้งที่โรงรถแล้วดูปฏิกิริยานะครับว่าเขาจะเป็นยังไงอ๋อไอ้ลูกกลมๆนี่นะครับผมก็เพิ่งรู้นะมันเอาไว้ฝึกให้เด็กตีลังกากับหลังนี่เองสงสัยอยู่ตั้งนานนะครับว่าเขาไว้ทำอะไรนี่นะครับมันอันนี้มันเป็นแบบขั้นเบสิกพื้นฐานเพื่อให้เด็กฝึกตีลังกากับหลังนะครับเขาจะเป็นคอยช่วยรองหลังเรานะครับเนี่ยนะให้รู้ว่าเราต้องโค้งขนาดไหนนะฮะอย่างเงี้ยเดี๋ยวคนนี้จะทำให้ดูละเนี่ยนะกลับไปนะครับแล้วพอไปถึงตรงนู้นเนี่ยมันก็จะเป็นการตีลังกาจริงๆโดยไม่มีอุปกรณ์ช่วยโหนี่ถ้าใครเรียนโยคะถ้าใครฝึกโยคะมานี่คงมาเรียนยิมนาสติกได้สบายเลยนะครับโอ้โหตอนนี้เด็กทุกคนนะครับก็ต้องมาทางขากันโอ้ยซัมเมอร์ก็ไหวไหมเสมอเจ็บนะซัมเมอร์สู้สู้ซัมเมอร์สู้สู้ซัมเมอร์ทำหน้าตาเหมือนจะร้องไห้นะครับตอนนี้ไม่รู้จะไหวหรือเปล่าไหวไหมโอ้โหขาแทบฉีกนะครับตอนนี้มามีจะนวดให้นะครับมามีสัญญาเปล่าว่าจะนวดเพราะว่าวันนี้พยายามซัมเมอร์ร้องมากเลยนะโอ้โหน่าสงสารมากนะครับการเรียนยิมนาสติกนี้มันทรมานนะฮะแต่ต้องทำนะครับเพื่อจะได้เป็นหนทางสู่มหาวิทยาลัยนะครับไม่ต้องจ่ายตังค์พ่อแม่ก็จะได้สบายด้วยใช่ไหมโอ้โหท่านี้นี่โอ้โหท่านี้โมทำได้ไหมสะพานโค้งอันนี้เขาเรียกว่าสะพานโค้งสะพานโค้งขาชิดสะพานโค้งขาชิด Welcome นะฮะคุณครูบอกยินดีต้อนรับนะครับวันนี้ยินดีต้อนรับสู่คลาสนี้นะครับเฮ้ยเล็กที่สุดเลยนี่ว่านั่นนะเรียงจากใหญ่ไปเล็ก จากเล็กไปใหญ่ตอนนี้เล็กที่สุดคุณครูบอกขอต้อนรับเธอผ่านแล้วแต่ยังอีกไกลยังอีกไกลนะครับจบแล้วนะครับ2ชั่วโมงวันนี้เราก็จะพาซัมเมอร์ไปหาอะไรกินดีซัมเมอร์จะตีใช่ใช่Floor bar and ball. Did awesome today. Hey, get ready to work harder next week. Thank you. Thank you. Thank you. Good job. จบแล้วนะครับตอนนี้ซัมเมอร์
โอเควันนี้ก็ฝนตกเหมือนเดิมนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเรียนจิมนาสติกวันแรกของซัมเมอร์เป็นไงบ้างซัมเมอร์วันนี้โอ้ไม่สนใจแล้วนะครับตอนนี้เมื่อกี้ยังทำหน้าเหนื่อยยังทำหน้าร้องปวดอยู่เลยนะครับก็จบแล้วนะครับวิดีโอนี้พามาดูโรงเรียนสอนจิมนาสติกนะครับในอเมริกาของลูกสาวผมนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับวิดีโอครั้งต่อไปเดี๋ยวมีอะไรก็จะเอามาแชร์ให้ดูอยู่เรื่อยๆนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปหาอะไรกินก่อนสวัสดีครับ